ดีครับคุณผู้ชมครับใกล้บรรยากาศเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแบบนี้ครับก็ไม่แปลกที่จะมีภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็นักการเมืองเข้าฉายในสหรัฐนะครับแต่สำหรับภาพยนตร์ที่เล่าถึงประวัติของผู้สมัครแล้วก็อดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้กลับไม่สามารถเข้าฉายได้โดยง่ายครับเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นหนังที่มีเนื้อหาเน้นหนักในเรื่องของการเมืองมากจนเกินไปครับ What if you lost your fortune today? Well then maybe I'll run for president, I don't know. Say if you're indicted, you're invited. ในเวลานี้ครับหลายคนน่าจะรู้จักอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับนายฐานะอดีตประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐผู้มีลีลาการปราศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับในยุค70-80ทรัมป์คือหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวที่จะเล่าใน The Apprentice ภาพยนตร์ที่ให้ภาพของทรัมป์ในยุคที่กำลังฝึกฝนเรื่องของการเมืองแล้วก็การใช้อำนาจอยู่กับรอยโคนที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อดีตที่ปรึกษาของวุฒิสมาชิกครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เปิดตัวฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรครับพอต้องใช้เวลากว่า7เดือนครับกว่าจะมีคิวฉายในเดือนตุลาคมนี้ครับ The first rule is attack 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 We're the finest building in the city maybe the country in the world Rule 2 admit nothingหนึ่งในสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายได้ลำบากลำบนพอสมควรครับนั่นก็คือความขัดแย้งกับแดนสไนเดอร์ซึ่งเป็นนายทุนของหนังแล้วก็เป็นเพื่อนของทรัมป์แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันอีกด้วยครับซึ่งเขาเป็นผู้ออกทุนให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขานึกว่าหนังสร้างขึ้นเพื่อชื่นชมอดีตประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐหากกลับกลายเป็นว่าหนังนำเสนอภาพลบทั้งเรื่องของการใช้ยาเสพติดการศัลยกรรมรวมถึงคดีข่มขืนอดีตภรรยาอย่างอีวาน่าทรัมป์อีกด้วยครับผลก็คือสไนเดอร์ล่อนจดหมายขอให้ทางค่ายหนังหยุดฉายครับแล้วก็หยุดจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับทางสตูดิโอผู้สร้างอย่างคีเนมาติกนะครับก็ต้องการทุนสร้างบางส่วนคืนก็เลยทำให้ทางคีเนมาติกตกลงขายลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับผู้จัดจำหน่ายอิสระไปในที่สุดครับThere's never been anything like this, of this magnitude, this quality. Ooh, cheese balls over here. What are you doing? You want one? No, it looks totally disgusting. Cheese balls. อีกคนหนึ่งที่คงจะต้องโกรธอย่างแน่นอนครับแล้วก็น่าจะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับซึ่งเขาได้ฝากข้อความผ่านทางตัวแทนของเขาเองครับโดยขู่ว่าจะฟ้องผู้สร้างภาพยนตร์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคว่ำบาตรตัวภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับโดยยังบอกผ่านโฆษกนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือขยะครับแล้วก็ไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยไม่ควรแม้แต่จะไปขายเลหลังเป็น DVD ลดราคาอีกด้วยนะครับที่เหมาะสมควรจะไปเผาทิ้งซะมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีการพยายามยื้อต่อสู้จากอีกฝั่งโดยการพยายามทำแคมเปญระดมทุนบนเว็บไซต์อย่าง Kickstarter เพื่อให้หนังสามารถฉายอยู่ในโรงให้ได้นานที่สุดนั่นเองครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าการเข้าฉายของภาพยนตร์อย่าง The Apprenticeจะสามารถยืนโรงอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้นานขนาดไหนจะสามารถต้านทานแรงเสียดทานทางการเมืองได้หรือไม่ครับพบกับปองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ